ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโตเกียวโอลิมปิก2020ที่จะจัดขึ้นในวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2564หลังเลื่อนมาจากปีที่แล้วด้วยปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดในประเทศแม้ในปีนี้ญี่ปุ่นก็ยังพบการระบาดอยู่แต่ทางญี่ปุ่นและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ก็ยังยืนยันว่าจะยังคงจัดให้ได้อย่างแน่นอนขณะที่ชาวสังคมออนไลน์ญี่ปุ่นกว่า 351,000 รายได้เข้าชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org เพื่อให้รัฐบาลทบทวนยุติการจัดมหากรรมกีฬานี้และได้ส่งคำร้องไปยังผู้ว่าการกรุงโตเกียวแล้วโดยเคนจิอุซิโนมิยะอดีตผู้สมัครผู้ว่าการกรุงโตเกียวซึ่งเป็นคนจัดทำคำร้องนี้ได้ระบุว่าถ้าการแข่งขันนี้จัดโดยที่สถานการณ์โรคระบาดยังไม่ดีขึ้นไม่เพียงบรรดานักกีฬาจะพบปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเตรียมพร้อมและยังจะสร้างภาระให้ระบบสาธารณสุขให้ย่ำแย่ลงด้วยนอกจากนี้เคนจิยังให้สัมภาษณ์โดยชี้ว่าชีวิตคนสำคัญกว่าเงินหลังมีข้อถกเถียงที่ว่าหากไม่สามารถจัดโอลิมปิกได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปมหาศาลฟรีด้านสมาคมวิชาชีพแพทย์ก็ได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการให้ยกเลิกจัดการแข่งขันเช่นกันโดยชี้ว่าแม้จะจัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมเลยแต่ก็จะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่หลายหมื่นคนจากทั่วโลกเข้ามาจึงไม่สามารถจะยืนยันความปลอดภัยในการควบคุมโรคได้ซึ่งการจัดโอลิมปิกอาจทำให้ระบบสาธารณสุขรองรับไม่ไหวพร้อมระบุว่าเห็นใจเหล่านักกีฬาแต่ต้องออกมาเรียกร้องเพราะบุคลากรทางการแพทย์ต่างไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลและสงสัยว่าจริงจังกับการควบคุมการระบาดเพียงใดซึ่งหากรัฐตระหนักว่ามีหน้าที่พิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็ควรแสดงท่าทีที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังชี้ว่าการที่รัฐบาลเรียกร้องให้แพทย์และพยาบาลราว 10,000 คนช่วยเหลือมหากรรมโอลิมปิกเป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบเพราะบุคลากรต้องช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และยังต้องเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้ามาช่วยงานอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สมาคมการแพทย์และพยาบาลก็ได้ระบุถึงกรณีนี้ว่าขณะนี้แค่รักษาชีวิตของชาวญี่ปุ่นก็ยังยากลำบากจึงเกินความสามารถที่จะรับรองว่าจะรักษาชีวิตของนักกีฬาและผู้เข้าร่วมโอลิมปิกได้ข้ามมาดูฝั่ง IOC ก็เพิ่งลงนาม MOU ร่วมกับ Pfizer BioNTech ที่จะจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโอลิมปิกและพาราลิมปิกเร็วที่สุดในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้แต่ให้ฉีดตามความสมัครใจด้านโยชิเดะซุงะนายกรัฐมนตรีก็เคยยืนยันว่าญี่ปุ่นสามารถจัดโอลิมปิกที่ปลอดภัยและมั่นคงได้ในขณะที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเหมาะสมโดยรับทราบความวิตกกังวลแต่ก็กำลังทุ่มเทเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ในญี่ปุ่นล่าสุด14พฤษภาคมมีผู้ป่วยใหม่ 6,068 คนทำให้ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 673,250 คนกำลังรักษาตัว 82,513 คนและเสียชีวิต 11,291 รายโดยรัฐบาลได้ขยายภาวะฉุกเฉินไปอีก3จังหวัดคือฮอกไกโดโอคายามะและฮิโรชิมะตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนี้เพิ่มเติมจากเดิมที่มีกรุงโตเกียวโอซาก้าฮิโงะเกียวโตไอจิและฟุกุโอกะโดยให้คงไว้จนถึงวันที่31พฤษภาคมในขณะที่การแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก2020จะเริ่มต้นขึ้นอีกไม่ถึง10สัปดาห์